ผู้ชมคะเมื่อวันที่17มกราคม2566ที่ผ่านมานี้ค่ะเกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันนะคะระเบิดระหว่างที่จอดรอซ่อมอยู่ที่บริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิต2รายนะคะได้รับบาดเจ็บ4รายแล้วก็ตอนนี้ยังสูญหายอีก5รายค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะทางนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมเจ้าท่ากำกับดูแลความปลอดภัยนะคะการขนส่งทางน้ำทั่วประเทศเลยค่ะโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะคุณผู้ชมรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์นะคะรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะโดยข้อมูลของเรือลำนี้นะคะนายภูริพัฒน์รองอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะทางด้านความปลอดภัยเนี่ยก็มีการเปิดเผยค่ะว่าเป็นเรือนะคะประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตขนาด 2,998 ตันกรอสนะคะมีใบอนุญาตใช้เรือตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2565ค่ะแล้วก็หมดอายุในวันที่30พฤษภาคม2566นี้และเรือลำนี้นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะจอดอยู่บริเวณอู่เรือบริษัทรวมมิตรด็อกยาร์ดจำกัดค่ะเบื้องต้นพบว่าไม่มีน้ำมันในระหว่างสินค้าซึ่งเรือมีประกันภัยของ H&M คุ้มครองนะคะถึงวันที่26มีนา2566ในวงเงิน60ล้านบาทค่ะและประกันภัย P&I นะคะคุ้มครองถึงวันที่20กุมภาพันธ์2566วงเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐมีคนบนเรือนะคะหรือว่ามีคนประจำเรือ16คนค่ะและหลังจากนี้นะคะกรมเจ้าท่าจะทำงานแบบบูรณาร่วมกันกับหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็หาผู้สูญหายค่ะประกอบกับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและขจัดคราบน้ำมันในเบื้องต้นด้วยรวมถึงหาวิธีการป้องกันค่ะหากมีเหตุน้ำมันรั่วไหลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเร่งหาผู้สูญหายนอกจากนี้นะคะยังได้มีการสั่งการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3ค่ะออกคำสั่งปิดอู่เรือที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตอู่เรือทั้งหมดหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตถูกต้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และมาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดนะคะจนทำให้บ้านเรือนเสียหายค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะฝ้าเพดานแล้วก็กระจกแตกเสียหายล่าสุดนะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหมด71หลังคาเรือนเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนสาเหตุของการเกิดระเบิดในครั้งนี้นะคะทางด้านพันตำรวจเอกสยามนะคะอินสุวรรณโนผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสงครามค่ะก็ได้มีการเปิดเผยเบื้องต้นแล้วบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเกิดในระหว่างการซ่อมการเชื่อมเรือที่ทำให้เกิดประกายไฟแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมตำรวจยังบอกว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะ